ปัญหาอันนึงที่เด็กหลายคนไม่ชอบเรียนหนังสือคือเรียนไปทำอะไรเรียนไปใช้อะไรคนไทยหลายครั้งยังไม่ค่อยลงทุนกับการเรียนเราชอบมองว่าจบมหาลัยก็พอแล้วได้ใบประกาศ1ใบคือเราเรียนเพื่อกระดาษ1แผ่นแล้วเราจบเนาะแต่สุดท้ายหลายคนไม่ได้มองว่าการเรียนเป็นการลงทุนเอ้ยมันอาจจะต้องจ่ายเงินบ้างก็จริงมันอาจจะต้องมีการใช้เงินบ้างก็จริงแต่ถ้าเรารู้แล้วเรามีทักษะนั้นจริงๆมันช่วยให้เราอัพเงินเดือนได้ทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้มีความสุขมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นอันนึงที่ผมว่าคนไทยหลายๆคนยังไม่มองสิ่งที่มันน่าเศร้ามากกว่าคือเวลาเราบอกว่าจ่ายค่าคอร์ส 1,000-2,000 โอ๊ยมันแพงมากเลยทำไมเราต้องจ่าย 1,000-2,000 มาเรียนแต่พอบอกตอนซื้อตั๋วคอนเสิร์ตทำไมเราซื้อได้หลายพันกว่านั้นอีกทำไมเราบอกว่าตอนเราไปเที่ยวตอนเราไปซื้อเงินเติมเกมทำไมเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้เงินกับตรงนั้นเยอะแล้วเงินตรงนั้นเป็นเงินที่ไม่ใช่เงินลงทุนใช้แล้วหมดไปมีความสุขชั่วคราวแล้วหมดไปแต่เงินเรามาเรียนเนี่ย 1,000-2,000-3,000 จ่ายมาแล้วเรามีความรู้เราทำงานเราได้ดีขึ้นมันออกผลงอกเงยเราทำงานมีความสุขมากขึ้นเจ้านายรักเรามากขึ้นเราอยากจะย้ายงานไปทำอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นนี่คือโอกาสในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนไทยขาดอะไรผมว่าบางครั้งเราลงทุนกับตัวเองน้อยไปหน่อยหนึ่งเรามองว่าเรียนมหาลัยจบแล้วก็พอแล้วพี่ว่าพี่เป็นคนช่างสังเกตมากพี่สังเกตทุกอย่างนะพี่หลายครั้งพี่รู้สึกว่าคนรอบตัวไม่ค่อยสังเกตเท่าพี่ส่วนตัวรู้สึกว่านิสัยเนี้ยมันทำให้สุดท้ายเราพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆคือสุดท้ายมันเหมือนเราสังเกตคือถ้าเราไม่สังเกตอ่ะมันเหมือนบางทีเวลาพี่ดูแลลูกน้องในบริษัทเนาะมันก็จะมีคนที่ทำผิดซ้ำเรื่องเดิมคือแบบเฮ้ยคุณไม่สังเกตหรอว่าทำแบบนี้แล้วมันไม่เวิร์คคุณไม่สังเกตหรอว่าทำแบบนี้แล้วมันดีกว่าแบบก่อนหน้านี้เยอะมากเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าบอกว่านิสัยนึงที่พี่มีคือเป็นคนช่างสังเกตมากแล้วพอเราสังเกตได้เราก็จะเหมือนคอยปรับตลอดเวลาในสิ่งที่เราทำนะครับและพี่ว่ามองว่ามันเป็นหนึ่งนิสัยที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลานิสัยที่2จริงๆน่าจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นคนชอบเรียนรู้แล้วกันเรียนรู้ฟังดูดีหรืออันจะบอกว่าชอบอยากรู้อยากเห็นจริงๆเป็นคนที่ชอบรู้ลึกในทุกๆเรื่องเวลาเราอ่านข่าวอย่างเงี้ยจริงๆทุกวันนี้ในสื่อเราจะบอกว่าเฟคนิวส์เยอะข่าวปลอมเยอะเนาะพี่เป็นคนที่เวลาอ่านข่าวหรืออ่านอะไรปุ๊บแล้วพี่จะต้องพยายามขุดพยายามหาตกลงต้นตอมันมาจากไหนทำไมคนนี้ถึงพูดอย่างนี้ทำไมคนนี้ถึงคิดที่จะพูดอย่างนั้นมันก็จะตามมาในเรื่องของการที่เราเป็นคนชอบเรียนรู้มันทำให้เราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลานะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยเท่าไหร่ก็ไม่พอเราเห็นอะไรหน่อยนึงเราก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนะครับก็จะน่าจะเป็นนิสัยที่2แล้วกันถ้าเป็นนิสัยที่3เป็นคนที่ชอบให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวเองนะภาษาอังกฤษเรียก give more than you take คือให้ไปก่อนนะส่วนตัวคิดว่าให้คนอื่นไปแล้วดีเสมอนะคือโดยเฉพาะเวลามีคนมาขอความช่วยเหลือพี่จะคิดว่าเอ้ยมนุษย์เราปกติอะทุกคนมีอีโก้ในตัวเองไม่จำเป็นไม่ได้มีใครอยากเดินมาขอความช่วยเหลือคนอื่นหรอกการที่คนอื่นเขาเดินมาขอความช่วยเหลือเรามันแปลว่าจริงๆคือ1เขาคิดแล้วว่าเราช่วยเขาได้2คือเขาน่าจะต้องติดปัญหานั้นจริงๆเขาอยากได้รับความช่วยเหลือจากเราเพราะฉะนั้นส่วนตัวพี่คนชอบเรียกพี่ว่าเป็น yes man คือใครขอให้ช่วยอะไรพี่ช่วยหมดนะแต่ก็ไม่ได้จะบอกว่าเป็นนิสัยที่ดีนะเพราะสุดท้ายหลายครั้งมันทำร้ายเราเหมือนกันเพราะเราก็เริ่ม manage ตัวเองไม่ค่อยได้เมื่อแต่ไปทำนู่นทำนี่ให้คนอื่นแต่ว่าก็นี่ก็เป็นนิสัยที่ติดตัวมาอันนึงที่สุดท้ายก็ช่วยให้เราได้ดีจนถึงทุกวันนี้แล้วกันอันนึงแหละต้องยอมรับว่าการที่พื้นฐานครอบครัวดีเรามีโอกาสที่ดีกว่าเนาะแต่พี่ก็อยากฉายภาพเห็นว่ามันมีครอบครัวรวยที่สุดท้ายลูกไม่เอาไหนลูกไปไม่ถึงไหนสุดท้ายลูกยังต้องแบมือขอพ่อแม่กินมันก็มีมันไม่ใช่ว่าครอบครัวดีแล้วลูกจะประสบความสำเร็จเสมอเนาะแค่บอกว่ามีโอกาสมากกว่าแล้วลูกจะใช้โอกาสนั้นหรือไม่ใช้โอกาสนั้นขึ้นอยู่เขาเองนะครับแต่กลับมาครอบครัวที่ฐานะไม่ดีบ้างล่ะมันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะประสบความสำเร็จพี่ก็จะบอกว่าเป็นไปได้สูงมากจริงๆต้องบอกว่าน้องๆในบริษัทพี่หลายคนเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กที่เรียกว่าอะไรดีทัศนคติดีทัศนคติดีคือพี่ยังเชื่อว่าถ้าตามใดที่ทัศนคติเราดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทำอะไรก็จะมีคนเอ็นดูทำอะไรก็จะมีคนที่อยากจะให้โอกาสเรานะซึ่งพี่ว่าการที่เริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีเนาะประตูมันจะเปิดหาเราเองพี่รู้จักคนเก่งๆเยอะมากที่ไม่ได้เริ่มจากครอบครัวที่ดีนะสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จได้ก็อีกอันนึงคือพี่ว่าเด็กสมัยนี้จริงๆพี่ว่าไม่ค่อยขยันอันนึงที่พี่เห็นเลยทุกคนลองไปดูคุยประวัติ CEO ในประเทศไทยก็ได้นะครับที่เขาประสบความสำเร็จกันหลายคนเริ่มจาก
เนี่ยขายคอมพิวเตอร์ขายของขายตรงคือทุกอย่างที่มันทำแล้วได้เงินทุกอย่างที่มันทำแล้วได้ทักษะอะไรมาก็ทำหมดสุดท้ายมันก็เป็นการฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วสักมันหนึ่งประตูมันเปิดโอกาสมันมาเขาก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาทำอะไรที่มันที่มันใหญ่โตมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้นครับพี่ว่าเส้นบางๆระหว่างความฝันกับมองการไกลพี่ว่ามีเส้นบางๆขั้นอยู่มองไกลไปคือคุณฝันอะฝันลมๆแรงๆอยู่ดีๆอยากได้เงินพันล้านนั่นคือฝันลมๆแรงๆเนาะมองการไกลคือเรามองพร้อมคิดไปด้วยว่าเอ้ยแล้วเราจะมีโอกาสไปถึงตรงนั้นได้ไหมเราจะไปได้ยังไงเนาะซึ่งจะมองการไกลได้พี่ว่าจริงๆมันต้องมีความรู้ก่อนด้วยนะคือมันต้องเห็นก่อนว่าโอกาสความเป็นไปได้คือทางไหนบ้างเนาะคือถ้าเราไม่รู้เลยว่าออปชันคืออะไรอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจมองไปอย่างเดียวสุดท้ายมันก็กลายเป็นความฝันเนาะมันเป็นไปไม่ได้แต่พอมองได้แล้วปุ๊บมองการไกลเสร็จพี่ก็จะบอกว่าจริงๆถ้าใครอยู่กับพี่อะจะรู้ว่าเวลาทำงาน day to day พี่ไม่ค่อยพูดเรื่องอนาคตไกลๆเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวนี้สับสตาร์ทอัพเขาจะบอก ideas cheap นะไอเดียใครๆก็คิดได้ฉันอยากจะเป็นแพลตฟอร์มทำอันนู้นอันนี้ที่ดีที่สุดยากกว่าคือ execution ทำยังไงให้มันเกิดเนาะซึ่งการจะทำให้มันเกิดได้อะมันแปลว่าเรามีภาพใหญ่ที่ชัดว่าเราจะไปไหนแต่เราต้องมองภาพเล็กให้ได้ตลอดเวลาเนาะซึ่งมันจะกลับมานิสัยความช่างสังเกตนี่แหละคือถ้าเราอยากจะปรับตัวให้ได้เร็วๆต้องช่างสังเกตเอ้ยเราทำอะไรแล้วดีทำอะไรแล้วไม่ดีเราควรจะทำอะไรต่อทำยังไงให้เราสามารถไปถึงฝันของเราได้เนาะจริงๆเวลาเด็กๆมาคุยเรื่องการวางแผนชีวิตกับพี่ก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ชอบให้มองวงกลม3วงเนาะเราเก่งอะไรนะสิ่งที่เราเก่งเราชอบอะไรนี่คือสิ่งที่เราชอบทำเราอาจจะยังไม่เก่งก็ได้แล้วอันสุดท้ายคือโลกต้องการอะไรเนาะถ้ามันไม่ครบ3วงเนี้ยมันก็จะลำบากหน่อยนึงเนาะถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ทำงานสิ่งที่ชอบฉันอยากเป็นนักวาดรูปฉันนั่งวาดรูปของฉันเงินไม่เยอะไม่เป็นไรฉันอยู่แบบพอเพียงพอกินพอใช้วาดรูปปลูกผักกินเองนั่นก็เป็นชีวิตที่มีความสุขได้หรือหลายคนอาจจะยอมทนทำงานที่ไม่ชอบทนทำงานที่ไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่มันเป็นงานที่ตอนนี้ตลาดมันต้องการมากเงินมันดีมากมันก็อาจจะเป็นความสุขอีกแบบนึงอย่างน้อยเรามีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเราไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่เรามีเงินให้เขากินเขาใช้ก็เป็นชีวิตอีกแบบนึงเนาะหรือบางคนเลือกจะทำในสิ่งที่ตัวเองเก่งนี่คือสิ่งที่ฉันเก่งฉันทำได้ดีที่สุดฉันก็อยากจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้มากที่สุดก็เป็นอีกวิธีนึงเนาะแต่สุดท้ายการไกลของเราเนี่ยคือหาไอ้ตรงกลางที่สุดท้ายเราอยากจะไปให้เจอพี่ว่าอันนั้นสำคัญกว่านะครับเอ้ยเราเก่งอะไรเราไปถึงสิ่งนั้นได้จริงๆใช่ไหมเนาะหลายคนบอกให้ตั้งด้วยสิ่งที่ชอบแพชชั่นต้องมาก่อนหลายคนบอกให้ตั้งด้วยสิ่งที่เราเก่งคือพี่บอกว่ามันไม่มีสูตรตายตัวหรอกแต่สุดท้ายชีวิตที่มีความสุขคือทั้ง3ก้อนมันต้องมาหลายคนเริ่มจากสิ่งที่เราเก่งก่อนเพราะจริงๆคือพี่ว่าการที่เราเก่งสิ่งนั้นได้อะมันไม่ได้แปลว่าเราเกลียดสิ่งนั้นหรอกคือเราอาจจะไม่ได้ชอบที่สุดแต่เราก็ไม่ถึงกับเกลียดถ้าเราเก่งแล้วเราทำได้ดีไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะชอบก็ได้ก็ทำไปแล้วทุกคน recognize เราทุกคนยกย่องว่าเอ้ยทำไมทำอันนี้แล้วเก่งสุดท้ายเราอาจจะมีความสุขกับการทำสิ่งนั้นขึ้นมาในที่สุดหรือบางคนอาจจะเริ่มจากการทำสิ่งที่ตัวเองชอบพอชอบมากๆทำเยอะๆเดี๋ยวความเก่งมันก็มาความชอบกลายเป็นความเก่งแล้วสุดท้ายเราก็ไปหาว่าเอ้ยทักษะอันนี้ของเรามันเอาไปใช้ประโยชน์ตรงไหนได้บ้างมันเอาไปสร้าง value ให้กับใครได้บ้างทำยังไงให้สุดท้ายเรามีกินมีใช้ใช้ชีวิตได้มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเรามองชีวิตจาก3วงเนี้ยและพยายามหาจุดตรงกลางที่มันเหมาะกับเราที่สุดนะเราก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับศึกษาความรู้เยอะๆเนาะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากเร็วกว่าที่คิดน้องๆหลายคนโตมาก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วสมัยพี่เรียนประถมมัธยมอยากได้ความรู้คือต้องเดินเข้าห้องสมุดการหาความรู้เพิ่มเติมคือสิ่งที่ยากมากๆและมันจำกัดอยู่แค่หนังสือในห้องสมุดเราเนาะทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่มีโอกาสที่ดีมากแค่เสิร์ช Google คุณได้ทุกอย่างที่อยากจะได้ Professor เก่งๆระดับโลกมีคอร์สฟรีออนไลน์เต็มไปหมดทำยังไงให้เรามี motivation มีความรู้สึกที่เราอยากจะหาความรู้ไปเริ่มเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นมากกว่าโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะคว้ามันไว้หรือเปล่าเนาะซึ่งสุดท้ายมันก็จะกลับมาเรื่องเดิมมันคือเรื่องของ motivation คือความรู้มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วโอกาสในการเรียนรู้มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วเรามีแรงจูงใจมากพอหรือเปล่านะครับหลายครั้งหลายคนชอบมาคุยกับพี่อยากเป็น data scientist ต้องทำยังไงพี่ก็จะบอกว่าพี่สามารถเขียนได้นะว่าต้องเรียนคอร์ส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่นั่นคือวิธีการเรียนแบบเดิมที่พวกเราคงไม่ได้อยากเรียนคิดได้ไหมว่าเราอยากเอาข้อมูลมาทำอะไรโปรเจกต์อะไรบ้างที่เราอยากจะทำเน
นาะสนใจเรื่องอ่านนิยายเราอยากวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านนิยายของคนไทยไหมสนใจเรื่องกินเราอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับที่กินในประเทศไทยไหมหามาปุ๊บอยากวิเคราะห์อย่างเงี้ยทำไม่เป็นอ่ะลองไปศึกษาเอาแค่นี้ก่อนทำแค่นี้ให้เป็นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถผสมผสานการเรียนรู้กับเราผสมผสานการเรียนรู้ของเราเนาะให้เข้ากับสิ่งที่เราสนใจเนาะเราก็จะได้เรียนไปลองทำไปมีความสนใจมากขึ้นอยากเรียนมากขึ้นได้ลองทำมากขึ้นสนใจมากขึ้นสุดท้ายมันก็จะอยู่ลูปของการที่สุดท้ายเราเป็นนิสัยของคนที่ชอบเรียนรู้ตลอดเวลาต้องย้อนกลับมาเล่าก่อนว่าพี่ว่าคนไทยเก่งหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องความคิดสร้างสรรค์จริงเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเนาะแต่สิ่งที่เราอาจจะยังขาดและกันคือหลายครั้งเราไม่ค่อยขยันหลายครั้งเรายังไม่ค่อยมีวินัยต้องบอกว่าปกติเวลาคนเขาเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในเซาท์อีสเอเชียเขาจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยชิลสุดละเราใช้ชีวิตชิลๆเราใช้ชีวิตมีความสุขเรายิ้มแย้มเราเป็นสยามเมืองยิ้มแต่หลายๆครั้งมันทำให้เราไม่ได้ใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่เนาะเรามีความคิดสร้างสรรค์ละถ้าเรารู้เทคโนโลยีหน่อยนึงถ้าเรารู้ธุรกิจหน่อยนึงจริงๆเราสามารถเอาทักษะเหล่านั้นของเราไปเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพได้เราสามารถเอาความสนุกเอาสิ่งหลายๆอย่างที่เราเก่งที่เรามีเอาไปทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นได้นะครับอย่างที่บอกไปคนที่ประสบความสำเร็จเกือบทุกคนในชีวิตที่พี่รู้จักไม่มีใครไม่ขยันชีวิตพี่ถ้าย้อนกลับไปทุกวันนี้ดูเหมือนโอ้ก็ดูเป็นคนเก่งน่าจะหาเงินง่ายๆสบายๆทุกวันนี้พี่ยังทำงานหนักมากพี่ยังมั่นใจว่าพี่เป็นคนทำงานหนักที่สุดในออฟฟิศย้อนกลับไปชีวิตเด็กๆก็ไม่ได้ง่ายชีวิตก็ต้องขยันตลอดเวลาเนาะซึ่งชีวิตพี่มันจะแปลกๆมากสมัยเรียนประถมมันจะมีครูศิลปะชอบเรามากทุกพักเที่ยงสุดท้ายเพื่อนไปเตะบอลเราทำไรเราเข้าห้องศิลปะนั่งซ้อมวาดรูปไปเรื่อยๆตอนเรียนมหาลัยเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เขาเขียนโปรแกรมกันมีจัดประกวดแข่งทำฟอนต์แห่งชาติอันนึงที่หลายคนไม่รู้พี่เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมสร้างฟอนต์ใบจามจุรีหลายคนอาจจะใช้อยู่เนาะเรียนวิศวะคอมไม่วาดรูปก็ไม่เป็นสุดท้ายมานั่งวาดตัวอักษรกับเพื่อนทีละตัววาดหัวทีละตัวเครื่องมือที่ใช้ก็ใช้ไม่เป็นมั่วงูปลาตอนนั้นคุยกับเพื่อนว่าว่างจังเขาให้แข่งทำฟอนต์อยากมีฟอนต์เป็นของตัวเองทำอะไรกันดีก็มานั่งวาดฟอนต์กับเพื่อนคือสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่บางคนเลือกที่จะทิ้งไปเนาะปิดเทอมอยู่เฉยๆดีกว่าเล่นเกมดีกว่าแต่เราเลือกที่จะทำอะไรมากกว่าคนอื่นอีกนิดนึงเราก็ได้สกิลเหล่านั้นมาเราได้ความชอบตรงนั้นมาสุดท้ายทุกวันนี้เรามาทำงานบริหารบริษัทเราก็จะมีสายตาเรื่องความสวยงามประมาณนึงเรื่องแบรนดิ้งเรื่องอะไรเราก็จะทำได้เก่งกว่าคนอื่นหน่อยนึงเพราะเราดูออกว่าเอ้ยอะไรเรียกว่าสวยอะไรเรียกว่าดูดีมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็ถูกฝึกการสอนมาตลอดเวลาซึ่งจริงๆการสอนที่ดีมันไม่ใช่แค่พูดเก่งเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยสุดท้ายเราเรียนอะไรมาสุดท้ายมันก็เป็นประโยชน์ชีวิตเราหมดคือบางทีเด็กรุ่นใหม่มา1ไม่ขยันเสร็จพอบอกให้ลองทำไอ้นู่นมั้ยทำไอ้นี่มั้ยไม่สินั่นไม่ตรงกับ job description เราไม่ได้สมัครงานบริษัทนี้มาเพราะอยากทำอันนี้คือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเลือกงานเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเลือกที่จะปฏิเสธโอกาสที่เราจะได้ทำอะไรบางอย่างพี่ว่าเรากำลังเสียโอกาสบางครั้งเราโฟกัสที่ความสบายเรามากเกินไปพี่ก็จะบอกว่าทุกอย่างที่ดีในชีวิตไม่ควรจะได้มาได้ง่ายๆเอาจริงๆก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าพี่ไม่ค่อยมี work life balance เนาะซึ่งส่วนตัวพี่ไม่ติดปัญหามันจะเป็นคนรอบข้างเรามากกว่าที่เราต้องเมนเทนความสัมพันธ์เนาะครอบครัวพ่อแม่บางทีเราก็เอ้ยเราก็ทำงานเยอะไปหน่อยนึงแต่ว่าสิ่งที่สุดท้ายเราเอนจอยคือเรามองว่ามันเป็น work life integrationเรามองว่ามันเป็น work life harmony คือเรารู้สึกว่าบางทีเสาร์อาทิตย์น่ะให้นั่งดูทีวีเฉยๆ3ชั่วโมงพี่ก็ทำไม่ได้นะแต่ถ้านั่งดูทีวีสักครึ่งชั่วโมงขอหยิบคอมพิวเตอร์มานั่งตอบอีเมลอะไรนิดนึงขอนั่งดูสไลด์ที่น้องทำส่งมาหน่อยคือมันก็เหมือนมันก็สามารถแทรกเข้าไปในชีวิตเราได้ไม่ยากเนาะแล้วเราก็ enjoy ที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นพอมัน integrate กันสุดท้ายข้อดีคือสุดท้ายชีวิตเรามันก็ flexible มากขึ้นบางทีเราก็แบบเอ้ยเสาร์อาทิตย์ทำงานเยอะแล้ววันจันทร์ขอสโลไลฟ์นิดนึงนะเราขอตอนเช้าเข้าสายหน่อยอะไรเงี้ยคือสุดท้ายมันก็แลกมากับ flexibility ในชีวิตที่เราก็ได้เหมือนกันคือสุดท้ายพอมันเป็นส่วนเดียวกันมันแปลว่าเราไม่ได้ต้องจัดว่าตอนไหนเราจะทำงานเราไม่ได้ต้องจัดว่าตอนไหนเราจะพักสุดท้ายมันคือหว่างกับพักมีงานก็ทำแล้วสุดท้ายก็ค่อยๆปรับไปตามความเหมาะสมนะครับก็ส่วนตัว enjoy กับไลฟ์สไตล์แบบนี้มากนะครับน้องๆในทีมพี่หลายคนก็จะเป็นประมาณนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนตอบเมสเซจตอบอะไรตลอดเวลาเนาะคือเนี่ยล่าสุดเพิ่งมีน้องคนนึงมาจอยบริษัทพี่แล้วเขาก็ถามว่าทำไมน้องบริษัทพี่ขยันขนาดนี้พี่ต้องไปทำอะไรเขาถึงจะโมติเวตขนาดนี้มีจัดเวิร์กช็อปเสาร์อาทิตย์
ใช่ไหมน้องเขาก็มานั่งเฝ้าเวิร์กช็อปเสาร์อาทิตย์อยู่ดีพนักงานคนนั้นก็มาอ๋อแวะมาเจอเพื่อนที่สยามแต่ขอมานั่งทำงานแป๊บนึงเพื่อนยังไม่มาอีกคนนึงแวะมาเอออยากมาดูบรรยากาศอยากมานั่งฟังเวิร์กช็อปว่างเสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรทำก็แบบเออทำไมสุดท้ายกลายเป็นวันหยุดแล้วก็มีคนเข้ามาออฟฟิศแบบเต็มใจเต็มไปหมดหรือบางทีเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องเสาร์อาทิตย์แหละวันธรรมดาดึกๆนะมีคนต้องการความช่วยเหลือด่วนทักเข้ามาในกลุ่มแชทก็มีคนตอบ 3-4 ทุ่มเพราะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่เวลางานฉันจะไม่ทำถ้าฉันมานั่งตอบเพื่อน1ประโยคแล้วเพื่อนจะสามารถเอาตรงนี้ไปคิดต่อทำอะไรต่อได้อีกหลายชั่วโมงในคืนนั้นเอ๊ะทำไมเราไม่ช่วยเพื่อนเราล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคีย์มันคือทำยังไงให้สุดท้ายทุกอย่างมันเป็นส่วนเดียวกันให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะมีความสุขเองสตูดิโอกับประเทศไทยเนาะจริงๆต้องบอกว่าที่พี่กลับมาแล้วเลือกมาเป็นอาจารย์เพราะจริงๆก็คืออยากสร้าง impact อะไรบางอย่างให้กับประเทศนี้นะครับต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนชอบสอนหนังสือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับตอนไปเรียนได้รับทุนพระราชทานนะครับอนันทมหิดลไปตอนสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการเราก็บอกคณะกรรมการว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงเลยเราอยากกลับมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติเราชอบสอนหนังสือเนาะแต่พอกลับมาปุ๊บจริงๆตอนแรกสุดอยากเป็นอาจารย์เต็ม full time แต่คิดไปคิดมาแบบเอ้ยจริงๆอาจารย์เนี่ยหลักๆเขาสอนนักเรียนเป็นหลักแต่จริงๆมันมีคนในองค์กรเยอะมากที่เขาปรับตัวไม่ทันเราอยากจะกระโดดมาทำอะไรข้างนอกเราจะได้ขยับตัวเราได้เร็วเราจะได้ขยับหลักสูตรปรับทุกอย่างได้เร็วขึ้นเพราะจริงๆก็ต้องบอกว่ามหาลัยเขาก็มีกรอบของเขาเราจะออกคอร์สใหม่เราก็ต้องเขียนเซลบัสประมวลรายวิชาต้องแมปให้ได้เรียนคอร์สนี้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อไหนยังไงบ้างซึ่งบางทีเราไปอยู่ใน environment ที่ทำงานเร็วๆมาเนาะคือเจออย่างนี้ปุ๊บเราก็เอ้ยมันช้าไปอ่ะคือถ้าแค่เราเริ่มสอนวันนี้มันก็จะมีคนที่มีความรู้มากขึ้นทันทีแล้วนะทำไมเราใช้เวลาอีกหลายวันมากในการไปนั่งทำงานเอกสารที่สุดท้ายตอนเด็กมาเรียนก็ไม่ได้มีเด็กคนไหนมานั่งอ่านว่าคอร์สนี้ตกลงเขาเรียนแล้วเขาจะบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อไหนบ้างใช่ไหมเราก็เลยแบบเอ้ยเราอยากออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ทำอะไรให้เร็วก็เลยมาเริ่มต้นทำตรงนี้นะครับก็ในมุมของ impact เราคิดว่าการที่คนมีการศึกษาดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นเขาควรจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นและทุกอย่างโอเวอร์ออลของประเทศเรามันควรจะดีขึ้นเนาะปัญหาหลายอย่างของประเทศมันเกิดจากคนที่มีชีวิตที่ไม่ดีมีชีวิตที่ไม่ดีเพราะไม่มีงานที่ดีไม่มีงานที่ดีเพราะไม่มีทักษะที่โลกต้องการไม่มีความสามารถที่บริษัทเขาอยากได้เราเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาต่อเนื่องกันนะครับแต่ส่วนตัวพี่มองว่าสกุลโลกก็เป็นแค่จิ๊กซอว์เล็กๆแหละนะครับเรามาช่วยเสริมช่วยเติมได้ภาพใหญ่ประเทศยังคงต้องเดินไปด้วยกันเนาะหลายๆอย่างที่เป็นนโยบายจากภาครัฐหลายๆอย่างที่ต้องเป็นนโยบายมาจากกระทรวงก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปเราในฐานะเอกชนเราก็ทำในส่วนที่เราทำได้นะครับซึ่งภาพที่เราต้องบอกว่าภาพที่เรามองชัดคือธุรกิจนี่แหละธุรกิจเขามีเป้าหมายชัดเจนเขาต้องทำกำไรเขาต้องขายของนะครับทำยังไงให้เราเอาทักษะเอาความรู้ตรงนี้ไปให้เขาขายของดีขึ้นทำธุรกิจดีขึ้นสุดท้ายมันก็ช่วย GDP ประเทศชาติเราช่วยให้มีงานดีๆช่วยให้คนทำงานมีความสุขมากขึ้นสังคมดีขึ้นถ้าถามพี่พี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนโชคดีคือพี่เจอคุณครูหลายคนที่พี่รักมากเจอคุณครูที่เขาเปลี่ยนชีวิตเราเนาะเรียนกับเขาแล้วก็โอ้ทำไมเขาใส่ใจเราขนาดนี้เอ้ยทำไมเขาทำให้เราชอบวิชานี้ได้ขนาดนี้เนาะมันก็เลยเหมือนทำให้เราเป็นคนชอบสอนคนอื่นเรารู้สึกว่าเวลาเราสอนคนอื่นแล้วเขาแบบเอ้ยเข้าใจทำไมเขาฟังคนอื่นไม่เข้าใจแล้วเขาฟังเราเข้าใจมันก็จะมีความสุขในการสอนเนาะแต่พอสอนเยอะๆใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องทำให้ฉลาดขึ้นกว่านั้นอีกเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยหลักสูตรวางยังไงคนเรียนถึงจะอยากเรียนทำยังไงให้เขาสามารถออกไปทำงานได้เร็วที่สุดโดยที่ไม่ต้องเรียนอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องเยอะที่สุดก็ต้องบอกว่าจริงๆคือเริ่มจากความชอบก่อนพอชอบเสร็จเราก็เลยเหมือนพยายามหาทางว่าเอ้ยเราสามารถสร้างอิมแพคตรงนี้ได้ยังไงอันนี้ต้องบอกว่าทริกเกอร์อันนึงคือตอนที่พี่ยังอยู่อเมริกาตอนนั้นทำงานอยู่ Facebook แล้วก็กลับมา Give Talk ที่เมืองไทยกลับมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ย Data Scientist เขาทำอะไรกันบ้างแล้ว Talk นั้นผลปรากฏก็คือเอ้ยจบปุ๊บมันมีคนมาคุยกับเราเยอะมากเอ้ยบริษัทเราอยากเอา Data มาทำนู่นทำนี่มีน้องๆมาคุยเอ้ยผมอยากเรียนต่อด้านนั้นด้านนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราทำงานอยู่ Facebook เราจริงๆแฮปปี้กับชีวิตมากเงินเดือนดีมากงานท้าทายมากสนุกมากทำอะไรก็อิมแพคคนเป็นพันล้านคนแต่สุดท้ายเราคือ1ในพนักงานเป็นหมื่นคนเลยอะคือเขาขาดเราเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากในขณะที่ถ้าเรากลับมาเฮ้ยมันมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเยอะมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆกลับมาตรงนี้มันมีอิมแพคเยอะกว่ามากนะครับก็เลยตัดสินใจกลับมาแล้วก็เนี่ยกลับมาช่วยให้ความรู้อะไรตรงนี้เป็นหลักครับคือพี่ว่าสุดท้ายคนเราชีวิตจะมีความสุขพอแบบเงินมันพอฐานะครอบครัวมันโอเคคือผมว่าการได้มากไปกว่านั้นมันไม่ได้อะไรกว่านี้ละสิ่งที่มากกว่านั้นมันคือเพอร์เพสในชีวิตมากกว่าว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขจากทอล์กวันนั้นละกันมันก็จะมีน้องคนนึงในนั้นที่เคยมาฟังพี่มา
น่าจะ 6-7 ปีที่แล้วกลับมาบอกว่าเนี่ยผมไปฟังทอล์กฟรีวันนั้นผมสนใจเรื่องนี้มากสุดท้ายตอนนี้ผมไปเรียนโทด้านนี้แล้วนะผมจบด้านนี้มาแล้วตอนนี้ผมทำงานอันนี้อยู่อันนั้นคือสิ่งที่เราชอบแล้วผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจของคุณครูทุกๆคนที่แบบเฮ้ยเห็นเด็กคนนึงที่เราไปพูดให้ฟังไปสอนไปสะกิดเขานิดนึงแล้วสุดท้ายเราเปลี่ยนชีวิตเขาได้คืออะไรอย่างเงี้ยที่มันสุดท้ายมันตอบโจทย์ชีวิตเราเนาะในมุมพี่ทุกวันนี้มาทำบริษัทด้วยสอนด้วยจริงๆพี่ก็บอกทุกคนว่าพี่มองว่าทำงานบริษัทพี่ก็เหมือนสอนน้องในทีมพี่ไปด้วยทำยังไงให้เขาเก่งขึ้นในทุกๆวันเราออกไปสอนคนอื่นข้างนอกเราก็ต้องทำให้คนให้พนักงานของเราเก่งขึ้นด้วยเหมือนกันพี่บอกน้องในทีมเสมอว่าจริงๆถ้าพี่อยากรวยอ่ะพี่ออกไปสอนรับเป็นคอนซัลท์คนเดียวจริงๆพี่รวยสุดเลยแต่เลือกที่จะลำบากมาต้องสร้างทีมเนาะสร้างทีมเราต้องจ่ายค่าออฟฟิศจ่ายเงินเดือนน้องทำอะไรเต็มไปหมดเลยแต่พี่มองว่าสุดท้ายเราได้สร้างคนไปในตัวเราได้ทำงานกับน้องที่เขาสนใจเรื่องพวกนี้เหมือนเขาออกไปเจอลูกค้ากับเราเขาก็ได้เรียนรู้ไปกับเราคือสุดท้ายเราก็เอนจอยที่เราก็สร้างคนทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่เราออกไปทำด้วยสตูดิโอนะครับจริงๆต้องบอกว่ามิชชั่นของเราเนาะพันธกิจของเราคือเราอยากจะช่วยทุกคนเสริมสร้างทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการนะในภาษาอังกฤษมิชชั่นเราจะใช้คำว่า master today's most in demand skill เนาะทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการมากๆณตอนนี้นะครับแล้วก็ในมุมนึงคือเราอยากจะเข้าไปช่วยองค์กรสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า workforce of the future เนาะพนักงานบุคลากรขององค์กรที่มีทักษะสมัยใหม่เนาะโจทย์คือทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากๆนะครับการที่เขาบอกว่าการที่เราอยู่เฉยๆเราก็ถอยหลังแล้วนะซึ่งมีข้อดีข้อเสียเนาะหลายคนไม่ชอบโลกยุคนี้เพราะมันเปลี่ยนเร็วทำไมฉันต้องเปลี่ยนตามทุกอย่างตลอดเวลาแต่ในมุมพี่ละกันพี่มองว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดีเพราะถ้ามันเปลี่ยนแล้วเราเป็นคนแรกที่เราเรียนรู้เทคโนโลยีนั้นเรามีทักษะนั้นได้ก่อนคนอื่นนี่มันคือโอกาสที่เราจะเก่งกว่าคนอื่นได้เรื่อยๆมันคือโอกาสที่เราจะทำอะไรได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยสตูดิโอก็เลยเข้ามาอยากจะช่วยทุกคนพัฒนาทักษะที่มันเป็นทักษะสมัยใหม่ที่โลกกำลังต้องการจริงๆนะครับโจทย์ที่เป็นภาพใหญ่กว่านั้นละกันจริงๆคือต้องบอกว่าทุกวันนี้มันมีปัญหาที่เรียกว่าสกิลแกปอยู่เยอะนะครับสิ่งที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยมามักจะไม่ได้เป็นสิ่งที่บริษัทต้องการทุกวันนี้ทุก job description ของ marketer คือยิงแอด Facebook เป็นหรือเปล่ายิงแอด Google เป็นหรือเปล่าเข้าใจ SEO หรือเปล่าซึ่งการที่เราไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้เราก็เสียเปรียบคนอื่นสุดท้ายทุกคนก็เลยต้องมีการหาความรู้นอกโรงเรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะ lifelong learning คนที่ทำอะไรเป็นอยู่แล้วต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีก็ต้องมา reskill มาขยับใหม่ว่าไอ้ของเดิมที่เราเคยเรียนรู้มันไม่ผิดนะมันเป็นพื้นฐานที่ดีแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปทำยังไงให้เราตามเทคโนโลยีได้บ้างนะครับก็เลยอันนี้เป็นมิชชั่นของ Studio ที่ทำยังไงให้เรามาซัพพอร์ตเรื่องของ lifelong learning ทำยังไงให้เราเข้ามาซัพพอร์ตให้คนมีความรู้ความสามารถที่พร้อมทำงานมากขึ้นทำยังไงให้องค์กรสามารถ up skill re skill คนที่ทำงานเพื่อให้องค์กรตัวเองพร้อมที่จะแข่งขันได้มากขึ้นจุดที่เราโฟกัสจริงๆคือเรื่องของคุณภาพและการถ่ายทอดการเรียนการสอนเนาะคุณภาพคือยังไงต้องบอกว่าทุกวันนี้คนสอนคอร์สออนไลน์เยอะมากคนสอนคอร์สทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีจริงๆมีเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะเน้นคือเราอยากเอาคนที่เก่งจริงๆเราอยากเอาคนที่มีประสบการณ์ทำงานจริงๆนะครับหลายๆครั้งต้องบอกว่าคนมาสอนหนังสือเขาอ่านหนังสือมาแล้วเขาก็มาสอนเราซึ่งมันจะให้ผลไม่เหมือนกับคนที่เคยทำงานจริงๆแล้วรู้ว่าเอ้ยปัญหามันคืออะไรนะครับเอากลับมาสอนซึ่งคอร์สหลายๆคอร์สของ Studio ก็จะเป็นแนวเทคโนโลยีนะครับแนวเทคโนโลยีเราก็จะเอาคนที่เคยทำงานใน Silicon Valley มาช่วยสอนหน่อยเอาคนที่เคยทำงานในบริษัทไทยก็ได้แต่เป็นบริษัทที่ใหญ่ๆมีโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับซึ่งอันเนี้ยส่วนแรกเป็นเรื่องของคนสอนที่ต้องมีคุณภาพซึ่งคนสอนที่มีคุณภาพอย่างเดียวไม่พอมันต้องตามด้วยเนื้อหาเนาะเราใช้เวลาทำเนื้อหากันนานมากทุกคอร์สทุกเวิร์กช็อปของเราใช้เวลาพัฒนานานมากเพราะว่าเราพยายามจะดูว่าตกลงคนเรียนเขาอยากได้อะไรตกลงอะไรจำเป็นต้องรู้อะไรยังไม่จำเป็นต้องรู้เนาะคือเราพยายามแบ่งเส้นให้ชัดปัญหาอันนึงที่เด็กหลายคนไม่ชอบเรียนหนังสือคือเรียนไปทำอะไรเรียนไปใช้อะไรนี่เรียกว่าเป็นการเรียนแบบไม่มี motivation แล้วกันนะเพราะฉะนั้นอันนึงที่เราพยายามเน้นในคอร์สของเราคือทำยังไงเวลามาเรียนกับเราไม่ใช่รู้เทคนิคเขาต้องมี motivation motivation อะไร motivation ที่จะเอาไปใช้ motivation ที่จะไปศึกษาต่อเพราะทุกอย่างจบไม่ได้หรอก1วัน2วันมาเวิร์คช็อปกับเรามาเรียนออนไลน์กับเราเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือสิ่งทุกอย่างที่เขาจำเป็นต้องรู้เขาต้องได้รู้และในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้าง mindset ให้เขาอยากจะเนี่ยไปศึกษาต่อไปหาความรู้ต่อได้ด้วยตัวเองได้ด้วย
เรียกว่าไปเป็น HRD เนาะ HR development ให้กับทุกๆบริษัททุกวันนี้ทุกๆบริษัทต้องมีทีม HRD หาว่าใครควรเรียนคอร์สอะไรใครควรพัฒนาตัวเองยังไงนะครับจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเข้าไปอยู่ในทุกบริษัทใครอยากได้สกิลไหนใครอยากเก่งเรื่องอะไรต้องสามารถมาเรียนกับเราได้พี่เริ่มบอกกับหลายคนว่าเอ้ยจริงๆแล้วคิดไปคิดมาสตูดิโอไม่ได้แค่อยากสอนหนังสือหรอกสตูดิโอมิชชั่นจริงคือเราอยากช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นหลายคนพอเราคุยไปคุยมาทุกคนไม่ได้มาอยากเรียนหนังสือเพราะอยากเรียนหนังสือหรืออยากได้ความรู้นะคนส่วนใหญ่อยากมาเรียนหนังสือเพราะอยากทำงานได้ดีขึ้นอยากทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยาก productive มากขึ้นอยากจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาทำให้งานของตัวเองมันดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆคือทำยังไงให้เราเข้าไปช่วยตรงนั้นได้จริงๆเพราะอันนั้นคือปลายทางที่ทุกคนอยากได้จริงๆในหลักจิตวิทยาเนี่ยมนุษย์มักจะทำตามคนอื่นมนุษย์มักจะทำตามโซเชียลนอร์มใครทำอะไรแล้วมันเหมือนคนส่วนใหญ่ทำอันเนี้ยเขาทำแล้วรู้สึกว่ามันดูดีเราก็จะทำตามเนาะแต่การที่เรารอคนอื่นทำทุกคนต่างรอต่างดูคนอื่นว่าเขาทำไม่ทำสุดท้ายมันก็จะไม่มีคนเริ่มทำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เราคิดว่าเป็นนิสัยที่ดีเริ่มที่ตัวเองและพี่เชื่อว่าการเริ่มที่ตัวเองเนี่ยจริงๆมันเป็นการส่งพลังบวกออกไปแล้วกันเนาะหลายๆอย่างหลายๆเรื่องพี่ว่าพี่ไม่สามารถไปสอนพนักงานในบริษัทพี่ได้ว่าต้องทำแบบนี้นะต้องใส่ใจงานเบอร์นี้ต้องใส่ใจในรายละเอียดของงานประมาณนี้ไปบอกเขาไม่เห็นภาพหรอกหรือบอกไปเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขามีแรงกระตุ้นที่อยากจะทำหรอกแต่ถ้าเราทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูสุดท้ายเขาก็จะเริ่มนี่ถ้าเป็นพี่ต้านะพี่ต้าไม่ให้ผ่านแน่นอนเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยงานมันต้องละเอียดได้มากกว่านี้นะเขาจะเริ่มรู้ว่าเอ้ยถ้าเป็นพี่ต้านะพี่ต้าจะบอกว่าอย่างเงี้ยทำไปเลยไปลองผิดลองถูกเอาเรายังตอบไม่ได้ชัดๆหรอกว่าอันนี้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเราไม่ควรเสียเวลามาเถียงกันเราควรจะลองทำไปเลยอย่างเงี้ยคือสุดท้ายพอเราลองทำให้เขาดูเยอะๆเขาก็จะเริ่มซึมซับจนมันกลายเป็นนิสัยอันใหม่ของเขานะครับก็จริงๆอันนึงที่พี่ท็อปิกนึงแล้วกันที่พี่ไปพูดตามมีตอัพตามงานต่างๆเยอะคือเรื่องของ culture นี่แหละวัฒนธรรมการทำงานอันนึงที่พี่ชอบมากๆก็คือตอนไปทำงานที่ Facebook พี่ enjoy กับการที่เพื่อนร่วมงานทุกคนเก่งเพื่อนร่วมงานทุกคนพร้อมจะแชร์ความรู้กันการไปทำงานทุกวันของเรามันมี purpose เอ้ยเราไปทำงาน Facebook แก้ไข Facebook ให้คนพันล้านคนใช้นะ purpose มีงานมีความท้าทายโอ้ระบบมันใหญ่ระบบมันยากเรารู้สึกท้าทายกับการทำงานเอ้ยเพื่อนร่วมงานเราดีคือสุดท้ายมันกลายเป็น culture ที่ทำให้เราซึมซับมาเรื่องของ work life integration ทำงานด้วยกันตลอดเวลาทุกอย่างมีความสุขหมดงานคือเรื่องสนุกทำยังไงให้งานเป็นเรื่องสนุกให้ได้เนาะเนี่ยคือ culture มันแปลว่าตอนที่เข้าไปไม่ได้มีใครสอนเราและก็ไม่ได้มีใครบอกว่าเราต้องทำอันนี้นะถึงจะดีแต่พอเราไปเป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นเฮ้ยคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำเราเริ่มเห็นตัวอย่างเราก็เริ่มทำตามเนาะแต่พอเรากลับมาเมืองไทยปุ๊บคนนั้นก็ไม่ทำคนนี้ก็ไม่ทำเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วพอเราเริ่มที่ตัวเราสุดท้ายมันก็จะเริ่มกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรเราคนใหม่เข้ามาเขาเห็นปุ๊บเฮ้ยคนที่นี่เขาทำอย่างนี้กันว่ะนี่คือนิสัยที่ดีที่เราควรทำตามปุ๊บเขาก็จะเริ่มสร้างนิสัยใหม่สุดท้ายนิสัยดีๆทั้งหมดอยากจะเริ่มต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วสุดท้ายคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาเห็นว่าดีเดี๋ยวเขาทำตามเองการที่เราบอกคนอื่นว่าต้องทำอย่างนี้ไม่ได้มีใครอยากทำตามหรอกมนุษย์ไม่มีใครอยากทำตามคำสั่งใครแต่มนุษย์อยากสบายอยากได้ดีเอ้ยเขาทำอย่างนี้แล้วมันดีเดี๋ยวเขาก็จะอยากทำตามเราครับเพราะฉะนั้นนิสัยอะไรก็ตามที่เราอยากเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเองทำไมเราไม่กล่าวตัวเองก่อนที่เราจะไปกล่าวคนอื่น